คณะก้าวหน้ายอมรับทำแคมเปญยิงเลเซอร์ตามหาความจริงปัดดิสเครดิตรัฐบาลนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้ากล่าวถึงแคมเปญพฤษภา 35/53 และแฮชแท็กตามหาความจริงรวมถึงที่มีการยิงเลเซอร์ข้อความต่างๆตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยมีการสังหารหมู่ประชาชนเกิดขึ้นถึง2ครั้งในเดือนนี้คือพฤษภาธมินปี35และการสลายชุมนุมพฤษภาคมปี53ซึ่งก็ครบรอบ10ปีที่เกิดขึ้นตั้งต้นอยากทำความจริงให้ปรากฏเพราะคนรุ่นหลังส่วนน้อยอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจการเมืองในยุคก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่จะเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สูญเสียนำตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งสิ่งนี้ถึงจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ของคนในสังคมได้ทุกคนต้องการรู้ความจริงคืออะไรนี่คือที่มาของแฮชแท็กตามหาความจริงเราไม่ได้สถาปนาชุดความจริงขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยิงเลเซอร์ข้อความต่างๆตามที่ต่างๆแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมีคนตามหาว่าคืออะไรมีคนแชร์ประสบการณ์ต่างๆมากมายมีคนแชร์คลิปเก่าๆนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผูกขาดโดยใครสำหรับการยิงเลเซอร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแคมเปญเท่านั้นหลังจากนี้จะมีการทยอยปล่อยข้อมูลและสารคดีต่างๆออกมาจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพฤษภาธมิน35และพฤษภา53โดยไฮไลท์จะมีการฉายหนังออนไลน์3วันตั้งแต่วันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้และในวันที่19พฤษภาคมก็จะมีการจัดเสวนาออนไลน์Thank you.